สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันตอนนี้จอดเรืออยู่น้ำมงคลองมันเป็นคลองน้อยๆค่ะเมื่อวานครับเข้ามาผ่านสะพานมาสองสะพานก็สูงประมาณ2.50 เมตรเรือพี่นาลีก็รอดมาได้ค่ะก็เลยมาจอดอยู่ข้างอันร้านอาหารแต่ว่าร้านอาหารเพื่อนนั้นเพื่อนปิดซ่อมแซมเนาะค่ะเนาะก็เลยอันมาจอดอยู่ก็เลยถามเพื่อนว่าจอดใดจอดใดเพื่อนบอกเจ้าของพามาจอดใดก็เลยกันมาจอดอยู่ตรงนี้ค่ะบ่มีเรือเพื่อเด้อค่ะมีแต่เรือพี่นาดีกับเรืออันน้อยๆของที่มันเล่นอันเรือกานูเนาะค่ะก็เลยอันพากันจอดแล้วก็ค้างคืนอยู่นี่คืนนึงอันนี้กระถางหลังเอ้ยนี่ก็เป็นป่าดอกไม้เด้อค่ะอันกําลังน่ะขึ้นจีเต็มนึงค่ะมากินกาแฟน้ำกันเนาะค่ะเนาะคลิปก็อาซิสั้นเลยนะค่ะเนาะเพราะว่าอันขากองเอ้ยฮักขากองเอ้ยตุ๊กตาฮักค่ะเมื่อวานเนี่ยเกือบเธอเลยโทรศัพท์พันตกน้ําตกกระใจหมดค่ะได้ย้อนพอดีอันพันล่นลงรถจับโทรศัพท์ทันคําสั่งก็บ่ได้ถ่ายฮดคลิปซ้ําก็เลยอันที่พันปิดเลื่อนอันนั้นมันลุดออกเลยค่ะมันลุดออกกระบตี้แล้วค่ะมันตกไหลเถื่อเอ้ยก็ว่าอยู่เอ้ยพันบ่ได้เอาขากงอันสำรองมาขากงที่ว่าเคยใช้สมัยก่อนอันปกติก็เอามาอยู่เที่ยนี้บ่ได้เอามาค่ะก็คือว่าเออบ่เป็นตะเลยดอกก็เลยอันก็เลยบ่ได้ยิบมาก็เลยมาจับมือถ่ายแบบเหมียวเนาะค่ะเนาะก็ต้องเบิ่งก่อนว่าถ้าเพื่อเข้าไปในเมืองหรือว่าอันเขาผ่านตัวเมืองกะคําเจออันร้านที่ว่าซื้อได้เอ้ยกันนะซื้อเพราะว่ามันจับแล้วมันถ่ายสะดวกเนาะค่ะเนาะมันบ่สั่นเสียค่ะแต่ว่าถ่ายมือเฮาเอ้ยมันบ่ชินมันก็สั่นมันบ่ค่ะจับมือก็สั่นยันกองตกกับปานเด้ค่ะอันนี้แห้งไซเอฟังเนาะค่ะเนาะ ก็น่ะค้างอยู่นี่อีกคืนนึงค่ะมื้ออื่นก็จังน่ะพากันล่องเรืออันโตอันนี้ก็บรรยากาศทางนี้ก็แดดออกลมก็ยังบ่แห้งปานเลยค่ะตอนนี้ก็แดดก็เริ่มออกก็พากันกินข้าวเช้ากันแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เลยนั่งงั้นคุยกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะจะน้อยแล้วพากันได้ย่างเข้าไปนํามันหมู่บ้านเห็นแฟนเอ้ยว่าพากันได้ย่างเข้าไปเลิศเอ้ยก็บ่ฮู้จักหรอกค่ะก็คงใช้เวลาอันหึงอยู่เอ้ยว่าก็บ่ได้เอเตอร์เนาะค่ะเนาะก็เลยย่างกับย่างไปเบิ่งแล้วก็ย่างกับหมาแสดงว่ามันมีตื่เด้แสงตัวนี้เอ้ยยังอยู่นําเนเธอร์แลนด์อยู่เนาะค่ะเด้ออยู่ทางเนเธอร์แลนด์ตนเหนือค่ะตัวนี้ยังบ่ได้ออกไปอันทางเยอรมันเด้อค่ะก็ต้องใช้เวลาอีกว่างั้นเถอะก็ค่อยๆไปเนาะค่ะเนาะพวกเฮามาเที่ยวว่างั้นเถอะขับเรือมาเที่ยวก็เรือมันก็บ่เร็วเนาะค่ะมันก็ค่อยๆไปตามสถานภาพว่างั้นเถอะมึงเหลืออันมองเหลือมันยุดอันเป็นตะเบิ่งเฮาก็ยุดเบิ่งเนาะค่ะอันนี้ก็ธรรมชาติงามเด้อค่ะมันเป็นที่โล่งๆเนาะค่ะเนาะอันดอกไม้ขึ้นป่าอันต้นตะเลสันต้นโอต้นตะขึ้นเต็มเนาะค่ะนกก็หลายเด้อค่ะอันนี้เอ้ยอยู่นําเหนือซื่อเอ้ยยังบ่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยบ่ค่อยได้ยินเสียงเปิ้นเลยคําออกไปข้างนอกนี่ก็เจียวเจ้าเลยค่ะเป็ดก็อันหลายๆนะคะเป็ดลอยอันจุ๊บไปจุ๊บมาเมื่อคืนนี่ก็สงสัยมาตูนอยู่ข้างหลังเรือนี่จุ๊บจับจุ๊บจับอยู่ได้ยินเสียงพันยินน้ําก็ม่วนไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะอ่ะมื้อนี้ก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็อวยพรให้เพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขกับมื้อใหม่วันใหม่แล้วก็เอ้ยก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ว่ามาทักทายกันเนาะค่ะมาเห็นกันคู่มื้อว่างั้นเด้อปะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ